BCG คืออะไร BCG Economy หรือ Bio Circular Green Economy Model คือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมโดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นถือเป็นหัวใจที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจภาคประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง3ด้านประกอบด้วย Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเป็นระบบเศรษฐกิจที่จะนำความรู้และนวัตกรรมโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาช่วยพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางเกษตรให้เป็นสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อมาที่ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการออกแบบเพื่อการปรับตัวระยะยาวโดยจะอนุรักษ์และเพิ่มการใช้ประโยชน์ต้นทุนทางธรรมชาติด้วยการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นผ่านการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือแลกเปลี่ยนกันก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสุดท้าย Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้ามาแก้ปัญหาความเสียสมดุลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านอาหารและพลังงานพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยทรัพยากรที่มีจำนวนลดลง BCG เป็นแนวคิดที่รัฐบาลไทยผลักดันให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มการเข้าถึงในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมและจะสร้างจุดแข็งให้ไทยสร้างรายได้ลดรายจ่ายด้วยการลดความเสี่ยงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศและนำมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นย้ำที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและสมดุลสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคในปี2565ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล